สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาว YouTube ที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับชิบีชาแนลครับผมกับบรรยากาศยามค่ำยามแรงนะครับแล้วก็บรรยากาศกลางทุ่งกลางสวนครับวันนี้ก็เก็บแตงกวาเหมือนเดิมครับผมแล้วก็พอเลิกงานก็สังสรรค์กันนิดหน่อยครับกับบรรยากาศกลางทุ่งนะครับผมวันนี้ก็มีเนื้อย่างครับเนื้อย่างแล้วก็ปลาทูแล้วก็ตรงนั้นก็ทอดปลาเพื่อจะทำแปะซะครับแปะซะปลาช่อนก็ทำกันสไตล์บ้านๆครับผมไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากครับอันนี้ครับอันนี้ก็ปรุงไฟครับผมรอเพื่อจะใส่เนื้อปลาแล้วครับนี่ครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่ติดตามทุกคลิปของทีมงานบรรลัยทีมนะครับที่วีได้ถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าแต่ละคลิปแต่ละวันทีมงานของเราก็ทำงานกันตลอดครับเพื่อเก็บแตงนะครับเนาะเก็บแตงกวาตอนนี้ผลผลิตก็เยอะมากครับวันนี้ก็ได้70กว่าลูกครับผม70กว่าลูกนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มเก็บไม่ทันแล้วครับเพราะว่าแตงกวาโตเร็วมากๆครับทุกทีเราจะเก็บวันเว้นวันนะครับแต่ช่วงนี้ต้องเก็บทุกวันครับเพราะว่าผลของแตงกวาญี่ปุ่นโตเร็วมากครับนี่คือบรรยากาศยามค่ำยามแรงนะครับการทำเมนูสไตล์บ้านๆแปะซะปลาช่อนครับผมนะครับนี่ครับสีสันน่าทานครับแซ่บๆไปด้วยกันครับผมนี่ก็ปลาครับเนื้อปลาเนื้อปลาช่อนที่เตรียมไว้ครับผมใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้วีได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมนี่ครับอันนั้นก็ที่เห็นเป็นกระสอบแล้วก็คือแตงกวานะครับ70กว่าลูกแล้วครับอันนี้ก็เต็นท์ที่กางอยู่นี้ก็คือเราก็จะนอนกันที่นี่เลยครับไม่กลับบ้านครับนี่ครับตรงนั้นก็สูบน้ำเข้าสวนนะครับผมใช้น้ำบาดาลนะครับเจาะน้ำบาดาลเพื่อสูบน้ำเข้าสวนครับช่วงนี้มันหน้าแรงนะครับผมน้ำก็แห้งครับแต่เราดีหน่อยครับที่ได้เจาะน้ำบาดาลไว้นะครับนะครับ ตรงนี้ถ้าเอาก็เอาเลยนี่นะครับเมนูเย็นนี้ครับทำไปหลายเมนูแล้วครับตำแตงก็ใช่ครับตำแตงนะครับแล้วก็แกงส้มหมูสามชั้นนะครับอยู่กับพี่ชายเราครับผมเมนูอร่อยทุกวันครับผมถ้าออกใจนะครับถ้าออกใจทำนะครับถ้าออกใจทำครับผมรับรองครับทีมงานได้กินของอร่อยกันทุกวันครับแต่ถ้าวันไหนเหนื่อยขึ้นมาครับผมขอบอกเลยครับว่า มาม่าครับผม แต่วันนี้ครับสีสันน่าทานครับนี่ครับเติมเนื้อปลาลงไปครับเนื้อปลาที่เราทอดแล้วนะครับผมนี่เขาเรียกว่าแปะซะปลาช่อนสไตล์ทีมงานบรรลัยทีมนะครับนี่ครับมาครับพี่น้องครับมาแซ่บๆน้ำกันครับผมนี่ครับสีสันน่าทานครับน้ำนี่โอ้ยเป็นจัดแซ่บครับขอบคุณทุกการติดตามของทีมงานบรรลัยทีมนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็หม้อที่เราทำกินกันทุกวันนะครับผมตอนนี้เริ่มจะใกล้ปลดตำแหน่งนะครับเพราะว่าหูไม่มีครับหูหม้อไม่มีครับผมใครที่มีจิตศรัทธาอยากจะบริจาคหม้อนะครับผมให้ทีมงานมาเลยทีมก็ส่งมาได้นะครับผมนี่นะครับหม้อหูไม่มีครับนี่ครับคนครับผมเสร็จแล้วนะครับนี่ครับแปะซะสูตรทีมงานมาเลยทีมครับสไตล์บ้านๆครับผมได้แล้วครับผมนี่หน้าตาอร่อยอร่อยเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตาม
วีชาแนลนะครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่ติดตามทีมงานบันไดทีมด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าจะมาดูกันต่อว่าวีจะทำคลิปอะไรให้เพื่อนๆรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้วีก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ